สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราได้เกมใหม่มาแล้วนะครับก็มาจำลองเป็นขอทานกันในเกมนี้นะครับ Bomb Simulator นะครับที่จะให้เราได้เป็นขอทานตามริมถนนนะครับหรือว่าที่ฝรั่งเขาชอบเรียกกันว่า Homeless นะครับก็เริ่มเกมกันเลยนะครับเป็นรถเข็นนะฮะบอกว่าตื่นขึ้นมาได้แล้วนะฮะตัวเราก็คือบัมนะฮะเป็นขอทานนะฮะอันนี้ก็คือรถเข็นครับชื่อคาวนะฮะคาวคาร์ดแมนฮะคาวเล่าให้ฟังว่าตัวเขานะครับถูกบริษัท Evil Way นะครับทำให้กลายเป็นรถเข็นนะฮะแล้วก็เราก็โดนนะครับตัดสมองไปครึ่งหนึ่งนะครับเป็นเสียงเงี้ยก็จะสอนเรานะครับในการใช้ชีวิตเป็นขอทานนะครับเพื่อที่จะช่วยข่าวนะครับเอาพระทางที่แท้จริงกลับคืนมานะฮะพื้นฐานของมนุษย์ครับก็กินนะครับหิวครับแต่ว่าอาหารของเรานี่โอ้หรูมากนะครับก็หาเศษขยะกินจากถังขยะนะครับเริ่มมาก็เควสแรกนะครับสอนการเล่นก่อนนะเปิดถังขยะนะครับดูซิมีอะไรกินบ้างโอ้โหขยะเพียบเลยจำลองชีวิตจริงนะครับเป็นขอทานเป็นอย่างนี้นะไม่มีขยะให้กินเปิดเฮ้ยเจอขนมปังแล้วถีบขนมปังโอ้ชีวิตเศร้าเลยกินของเหลือก็พอใช้ได้ก็บอกว่าให้เราหาของกินจากถังขยะเอานะก็จะมีเกตทางด้านซ้ายนะครับจะมีหัวใจนะครับเป็นผังชีวิตนะสายฟ้านี่เป็นค่าสตามินานะครับก็คือถ้าเตะต่อยแล้ววิ่งก็จะลดลงไปนะครับถีบรถเข็นแล้วไงแล้วก็มีเกตอาหารแล้วก็มีเกตเครื่องดื่มนะเป็นน่าจะเป็นแบบหิวน้ำความกระหายอะไรเงี้ยโอ้เจอแอปเปิลแล้วชีวิตต้องกินจริงๆอ่ะไม่เอาอ่ะไม่กินได้ไหมเจอก็ต้องกินเกมนี่โคตรกวนนะให้เราเป็นขอทานพูดไม่รู้เรื่องนะอยู่กับรถเข็นที่มีชีวิตนะแล้วก็คุยขยะนะหาของหาอะไรกันเจอกระทะนะแต่เก่าๆนะครับเก็บไว้ในรถเข็นได้หรือไม่ก็ถ้าไม่ใช้ก็เอาไปขายนะครับเป็นคนรักโลกครับขวดพลาสติกก็เก็บหมดเลยครับคุยขยะเนี่ยขยะได้ถีบไม่ได้นะคุยจุ๊บกดค้างไว้นะเดี๋ยวนะคุยแบบหมูรวมไม่มีอะไรเลยหมูไม่มีอะไรให้ดื่มเลยนะตอนเนี้ยก็บอกให้คุยลงไปในรถเข็นของเขานะครับมีของกินอยู่ในด้วยนะเข่าของดูหน่อยมีอะไรกินโอ้มีของกินเพียบเลยฮะฮอทดอกแล้วก็มีน้ำเนี่ยกินแล้วก็เกล็ดมันก็เต็มเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าถ้าเราหิวก็ต้องกินเข้าไปภารกิจของเราก็คือเอาร่างของข้าวคืนมานะครับแล้วก็เอาสมองเราคืนมาครึ่งนึงแล้วคือเทพแห่งการใช้นกพิราบนะครับมีกรงนกพิราบอยู่นะครับตอนนี้มันพังอยู่นะฮะมีแก๊งอันธพาลที่ใช้ชื่อว่าบักส์นะครับเป็นคนขโมยนกพิราบของเราไปเราต้องไปเอานกพิราบคืนมานะครับถ้าเจอพวกแกงก็วิธีก็คือเทิบมันครับนี่ฮะเราก็จะใช้รถเข็นนะครับเป็นที่เก็บของนะแล้วก็เป็นพาหนะขี่ไปได้มันควบคุมยากนิดนึงนะมาโอเคซิ่งได้ด้วยนะเอาละไปละซิ่งแล้วขี่รถเข็นนะ
ใครเป็นเด็กๆก็เคยจะไปเล่นในซูเปอร์มาร์เก็ตนะนี่เราชีวิตจริงขี่ไปเจอคนนั้นชนแม่งเลยเนี่ยขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจเราแค่เจตนานะมีคนนกให้เก็บนะครับมันก็ใช่เราวิ่งไปตามจุดหลงเหลืองครับเพื่อไปไล่ตามแก๊งบักส์นะฮะตามหานกพิราบของเรานะฮะที่โดนขโมยไปก็ไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดแล้วนะครับเอาละเข้าได้ไหมรถเข็นเหมือนกันพวกมอเตอร์ไซค์ตามฟุตบาทตรงนี้ก็เป็นวงกลมสีเหลืองครับก็จะเป็นเควสนะครับเควสก็จะมีเควสย่อยกับเควสหลักครับนี่ครับเควสหลักก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว C นะครับตอนนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งยืนรออยู่เดี๋ยวเข้าไปคุยกับเขาหน่อยนะโหหน้าตาที่โสมมาก Hey Bugface Shh. Stay over there. Pretend to look the other way. Convenient. This way I can do the talking without freaking you out. What? Nothing. Let's get down to business. I need some info on... I know why you came. You're stolen pigeons in the talk. เราอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้านกพิราบของเราที่โดนขโมยไปฮะอันนี้มันบอกว่าก็จะบอกให้ก็ได้นะแต่ว่าเอาตังมาครับ$10นะฮะ$10 $10 There's a difference. Yeah, what difference? $10เนี่ยไม่ยอมบอกด้วยนะเอาตังเดียวมาไปหาตังครับด้วยกันนี่ครับหลักสูตรแรกคือการขอเงินนั่นเอง begging Wow.Then you shake your lucky cup in front of some faces. เทคนิคของขอทานนะครับก็จะใช้กระดาษแข็งนะฮะเขียนข้อความลงไปแล้วก็มีถ้วยครับไปเดินขอตังค์นามนนท์ครับแหมสมกับเป็นขอทานจริงครับเคสแรกของเรานะครับเราต้องขอเงินให้ได้นะครับ10ดอลครับนั่นแหละต้นเราก็ต้องเปลี่ยนเมนูจากปล่อยตีเป็นการขอเงินครับมีกระดาษแข็งให้เขียนนะเดี๋ยวจะเขียนข้อความไม่รู้ว่ามันจะอ่านภาษาไทยออกหรือเปล่านะเอาเป็นอันนี้แล้วกันฮะเราซับซ้อนไปก่อนนะขอตังนี่สะกดถูกต้องเลยเห็นไหมเราเป็นขอทานแบบว่ามีความรู้นะขอตังกินข้าวดูว่ามันจะอ่านออกกันไหมโอ้โหได้เอพัสเลยคือถ้าเรายิ่งเขียนข้อความที่มันได้เกรดดีนะครับเงินที่จะได้เนี่ยก็จะได้มากขึ้นด้วยนะเอาละไปเริ่มกันเลยนะฮะขอตังหน่อยครับขอตังกินข้าวหน่อยครับผมไม่ค่อยมีตังกินข้าวเจ๊ครับขอตังหน่อยว้าวเอาละขอนี่ว่าไงพี่ชายครับพี่ชายสุดหล่อขอตังหน่อยไม่ให้หรอใจดำจังอ่ะขอหน่อยนะอ๋อโอเคใจอ่อนขอตังหน่อยครับพี่ครับขอตังหน่อยครับมันง่ายจริงๆฮะชีวิตขอตำรวจเนี่ยพี่ครับพี่ตำรวจครับขอผมแบ่งสวยหน่อยครับไปนู้นเลยไปใจดำจังตำรวจไม่ให้พี่ครับสุดหล่อครับใส่เชิญผมในไทยด้วยนะครับขอคนนั้นก็ดีเมืองนี้ที่คนใจบุญครับขอใครก็ให้อันนี้ได้มาครบแล้วนะครับเดี๋ยวยืนขออยู่พักใหญ่ครับชีวิตมันลำบากเหลือเกินนะก็บอกว่านกเราเห็นไหมฮะถูกขังไว้ตรงนู้นไอ้นี่มันเฝ้าไว้ฮะนี่นกพิราบไม่ต้องมาเฝ้ากันขนาดนี้เลยก็เควสแรกนะครับเรียบร้อยนะครับหาแหล่งกบดานนะครับของโจรที่เอานกพิราบเราไปซ่อนไว้นะครับเพราะเราคือพิจิ้นมาสเตอร์นะครับเป็นเทพนกพิราบเจอไอ้หนวดเนี่ยฮะโอ้ยนกของเราอยู่นี่นี่เองน่าสงสารจริงเลยอ่ะถูกขังเอาไว้แล้วดูมันเกาะแบบชูนิ้วกลางด้วยเหรอเ
หาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอหาเรื่องหาเรื่องช่วยนิ้วกลางเหรอชูกลับนี่ไงจวยจวยชูนิ้วกลางยั่วมันนะครับแล้วบอกเขาต้องทำให้มันแบบออกมายั่วมันได้ครับพิซซิมวอลก็คือทำให้มันฉี่ละอ๋อนี่ฉี่ละฉี่ใส่ไปแล้วมันโมโหแล้วฉี่ใส่มันมาเจอเขาทรายหน่อยมาหนามันไม่เนี่ยมึงพี่ยังผิดคนแล้วเนี่ยฉี่ใส่ด้วยเยี่ยวใส่แล้วนี่คนเถื่อนต้องฉี่ใส่โอ้โหเจ้านกของเราฮะเจอแล้วนกน้อยนกพิราบสุดน่ารักนะครับได้มาแล้วนะ Right now this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Or her. Jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker than usual. We should เอานกพิราบมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ครับไม่รู้ว่ามันเพศอะไรนะแต่ว่าดูภายนอกเหมือนมันจะอ่อนแอแต่จริงๆแล้วมันมีพลังนะเอ้าโอ้ no จับไปแล้วโดยพวกอันตรพาแถวนี้บอกให้ส่งนกพิราบมานะไม่งั้นมันจะเผารถเข็นเรานะบอกช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยนะเพื่อนขอตังค์อ๋อนี่ฮะมีท่าใหม่ครับดาวกระจายนกพิราบอะไรเนี่ยนกพิราบเรานะครับก็ใช้เป็นอาวุธลับนะฮะเคลื่องได้นะนี่มันเกมอะไรเนี่ยคอทนี่มันคอทาหรือมันเป็นจอมยุทธแบบนกพิราบมหาการนะอัปเกรดได้ด้วยนะครับสามารถเพิ่มพลังได้ด้วยใช้นกพิราบบินไปนี่เป็นไงล่ะนกพิราบเราโคตรเทพเลยขาดเรื่องผิดคนแล้วเพื่อนเฮ้นอนตายฉี่เยี่ยวใส่เลยเกมคนเถื่อนจริงครับต่อยธรรมดาไม่ได้ต้องใช้นกพิราบฆ่านะต่อไปเราก็จะไปหานะครับเลดี้พิเจียนนะครับเป็นหญิงพิราบครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนกพิราบครับเนี่ยมาถึงที่หน้าช็อปแล้วครับก็เจอแก๊งอันธพาลครับพวกแก๊งบักใช่สักเป็นโหมบักจริงด้วยมีทั้งตะขาบมีทั้งเจ้าทองเสื้อผ้าเขาไม่ใส่นะดูมีที่คาดผมนะเป็นแมลงนะเห็นเราแล้วมันก็เข้ามาจะทำร้ายอย่าเข้ามาอย่าช่วยด้วยเดี๋ยวช่วยด้วยเมื่อเริ่มเจอนี่นะทำให้ตายของเราดอกพิราบพิฆาตนี่นะนกพิฆาตพิราบบินไปเลยเจ้านกเสียบพุงมันเกมอะไรก็ไม่รู้ทำไมเราต้องมาเล่นเกมอะไรแบบนี้ยิงใส่พุงยิงใส่พุงตายยังอย่าฉี่ใส่แล้วฉี่ใส่ตายยังไอตัวได้ซ้ายมันพูดว่ามันโทรแจ้งตำรวจด้วยลายหลักฐานกันพาศพนี้ดูนกพิราบปากกลางอกเนี่ยหนีตำรวจมาศพไปซ่อนกันนี่มัน GTA วะเนี่ยเป็นขอทานหรือเป็นอันธพาลเป็นคนเลวเจอสมาชิกแก๊งคนศพเข้าไปซ่อนเจอเลดี้พิเจียนละไม่ตำรวจนะเฮ้ยดีโอ้ยตำรวจครับผมไม่ได้ตั้งใจครับโอ้ยยิงตำรวจเลยหนีศพกำลังเอาซ่อนเนี่ยเข้าไม่ได้อีกอะไรเนี่ยกดปุ่มงงไปหมดเลดี้พี่เจนครับช่วยด้วยครับตำรวจมาครับโอ้ยตำรวจคุณตำรวจโอ้ไม่ได้ตั้งใจครับโอ้ยออกไม่ได้ติดรถเข็นตายเลยกลับไปใหม่เวลาตายแล้วโดนจับไปที่โรงพักต้องจ่ายค่าปรับด้วยมั้ยโอเคเอาเมียก็เป็นเลดี้พิเจียนไงเป็น
สตรีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับนกพิราบ Long time no see friend My pigeons told me what those pesky bugs did Let me look at your bird Oh what a sorry sight It used to be so huge Now it is so small I'm talking about its spirit คนบ้าอะไรพวกนกพิราบไปติดตัวThing lost its home, got separated from its master, was held hostage. However, all is not lost. With enough rest and care, its pigeon spirit will become big and strong again. พลังของนกพิราบนะครับซึ่งจะเอามาสร้างเป็นอาวุธของเราได้ครับสามารถสร้างเป็นกองทัพได้เลยI can't help you with this quest, as it requires parts and skills beyond my reach. However, my winged friends ใช้ขอในงานนั้นมาช่วยอัปเกรดนะในร้านก็ตกแต่งแบบมีไข่นกล่าตุ๊กตานกล่า He might be able to help you. I'll mark his whereabouts on your map. Please, visit me whenever you need seeds. เธอก็จะช่วยนะครับบอกตำแหน่งให้บนแผนที่ก็จะมีของที่ระลึกขายในร้านด้วย Now go build the coop in the meantime นะตรงไปตามหานกพิราบแล้วก็สร้างกองทัพของเราขึ้นมานะครับเราเป็น Pigeon Master ให้ได้นะครับนี่ครับเควสนี้ก็สำเร็จไปด้วยดีครับกับ Lady Pigeon นะลองดูในร้านนะมีอะไรบ้างทุกอย่างนกพิราบหมดเลยระหว่างทางก็วิ่งไปก็ไปเจอพวกเควสด้อยนะครับก็เจอลิชแมนฮะคนรวยครับคนรวยเนี่ยก็มีตังค์นะเขาชอบใช้เงินเนี่ยสร้างความบันเทิงแล้วก็สร้างความมั่งคั่งสร้างอำนาจฮะ Exactly I wish to show my dominance in the most primal way possible However the process is somewhat undignified and I don't want to put my good name in jeopardyก็จะให้เรานะครับช่วยไปแสดงอำนาจว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจอยู่ในย่านแห่งนี้นะคนรวยนะแล้วก็ถ้าทำได้สำเร็จก็จะให้เงินงานก็คือให้ไปฉี่ใส่หัวไอ้พวกแต่งตัวดีที่ใส่สูทไอ้นี่เดินมามองหน้าหาเรื่องหาเรื่องเหรอเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องเหรอเธอทำเป็นเก๋าทำเป็นเก๋าไม่รู้สักบ้างแถวนี้เคยคุมนะเห็นไหมมีนกพิราบแล้วก็ไม่กลัวใครนะเดินขอตั้งไปเรื่อยๆเหลืออยู่แค่ 1.76 ดอลฮะเฮ้ยเอ้าเจ๊คนนั้นเป็นไรอ่ะเจ๊เป็นไรเจ๊เดี๋ยวมองไปขอตั้งเจ๊หน่อยเจ๊ครับขอตังค์หน่อยครับเจ๊ครับครับครับตังค์โอ้โหทูนลูกกลางเลยโหถูกกับโอ้โหเจ๊ไม่เจ๊เป็นคนอย่างเงี้ยผมขอตังค์แค่นี้ไม่ให้ต้องหยาบคายด้วยนี่นะเจ๊หมัดเดียวลงไปน็อกเลยเยี่ยวใส่นี่เจ๊บอกแล้วอย่าเก่าผมนะแล้วมันขอทานไปทำภารกิจเขาต่อเยี่ยวใส่ชาวบ้านนะสุดหาเรื่องละต่อยเดียววิ่งวิ่งไปด้วยเยี่ยวไปด้วยเยี่ยวใส่เลยเยี่ยวใส่ต้องไปฉี่ใส่คนที่แต่งตัวใส่สูทนะเพื่อแสดงว่าความเก่าของเรานะสำเร็จแล้วครับเอาศพไปหาที่ซ่อนกันมาเนี่ยก็เป็นเกมที่แบบไม่มีสาระเลยฮะขอทานที่แบบชนรถยังรถไม่พังเลยศพไปวางนี่ไงรถเข็นก็จะตามเราไปด้วยนะครับไปไหนครับเอ้ยนายทำอะไรอ่ะนายทำสิ่งนั้นเหรอฉันจะฟ้องตำรวจอย่าฟ้องเลยเยี่ยวใส่เอาวิ่งเอาตายเลยอ่ะโดนรถชนยังไม่ตายอ่ะขึ้นมาเยี่ยวใส่ต่อเยี่ยวใส่โดนรถชนรถทับต่ออะไรออกมาในเกมนี้อ่ะรอเล่นเดี๋ยวสำคัญเอาตำรวจมาเยี่ยวใส่ตำรวจเอาโอ้ยชูนิ้วกลางตำรวจจ้าที่มันคนเลวจริงๆ